เมื่อวันที่29สิงหาคม2562บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้มีแถลงการต่อกรณีการจัดกิจกรรมล่องเหลือเท่าแก่น้อย XF4 โดยมีใจความว่าเรียนลูกค้าและสื่อมวลชนทุกท่านเนื่องด้วยเหตุการณ์กิจกรรมล่องเรือเท่าแก่น้อย XF4 ที่จัดขึ้นในวันที่25สิงหาคม2562ที่ผ่านมาบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขออภัยเป็นอย่างสูงกับกรณีที่เกิดขึ้นทั้งนี้บริษัทได้มีการประชุมหารืออย่างเร่งด่วนถึงมาตรการและแนวทางแก้ไขสรุปได้ดังนี้ 1. บริษัทขอแสดงความรับผิดชอบโดยการจัดกิจกรรมพิเศษให้กับผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมล่องเรือเท่าแก่น้อย XF4 จำนวน100ท่านอีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้รายละเอียดการจัดกิจกรรมบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 2. แนวทางการจัดกิจกรรมแฟนมีตของศิลปินครั้งต่อๆไปเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่สุดบริษัทจะยกเลิกการใช้ระบบ Top Spender และยกเลิกการเชิญแขก VIP เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฟนมีตได้มีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับศิลปินอย่างเต็มที่บริษัทขอน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไปให้ดียิ่งขึ้นหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์093-912-9773หน่วยงานการตลาดสื่อสารองค์กรขอขอบคุณท่านลูกค้าและสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีโดยเสมอมาลงนามบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชน